สวัสดีครับพบกับ Let's Go Fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากที่เราไปตกปลาเนื้ออ่อนที่สะพานปทุมธานีมานะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการทำสายหน้าตกปลาเนื้ออ่อนกันอย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นะครับรบกวนติดตามให้จบคลิปนะครับเพราะช่วงท้ายเดี๋ยวจะมีเทคนิคดีๆแถมให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูเพื่อนๆนานาที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปมานำเสนอให้เพื่อนๆนานาได้ชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับไว้แจ้งเตือนด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้รับชมก่อนใครกันนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับไปดูวิธีการกันครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับวันนี้ก็ใช้ตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดที่ใช้ก็ประมาณเบอร์10นะครับสายเอ็นนะครับสายเอ็นที่ใช้ทำสายลีดก็นะฮะประมาณ10ปอนด์นะครับตรงนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับเนื่องจากว่าปลาเนื้ออ่อนเป็นปลาที่มันมีฟันคมนะครับเพราะฉะนั้นสายเอ็นแบบนี้เพียวๆนะครับถ้าไปตกนะฮะแน่นอนนะครับปลาลูดไม่กี่ทีนะครับขบๆไม่กี่ทีนะครับขาดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีป้องกันนะครับวิธีป้องกันไม่ให้สายมันขาดง่ายนะครับสมัยก่อนนะครับที่เขาจะใช้เป็นสายโทรศัพท์หรือว่าเป็นสายของสายรัดขนมนะครับรัดข้าวเกรียบหรือว่ารัดถั่วเหลืองประมาณนี้นะครับก็ใช้เจ้าสายตัวนี้แหละนะครับจะเป็นตัวที่ป้องกันนะครับส่วนวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็สำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็เราไปหาซื้อไอ้นี่นะครับผมซื้อมามัดหนึ่ง40บาทนะครับมี10ห่อนะครับแต่ก็กว่าจะได้ถ่ายนะฮะกินไปจะหมดอยู่แล้วนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราจะใช้เฉพาะเจ้าสายตัวนี้นะครับสายตัวนี้นะครับเราก็ตัดออกมาเลยนะครับตัดออกมาใช้ประมาณนี้นะครับประมาณสักนิ้วหนึ่งนิ้วกว่าๆนะครับเอาไว้สำหรับใส่ตรงสายนี่นะครับส่วนถั่วที่เหลืออยู่นะครับไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปเลยก็ได้นะเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับเราเอาเจ้าสายตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่ตัวเบ็ดนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับจากด้านหน้าไปด้านหลังนะฮะเข้าไปแล้วประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เอาสายเอ็นของเรานะครับร้อยตามเข้าไปนะครับร้อยให้ทะลุนะครับจากนั้นเราก็เริ่มมัดนะครับวิธีการมัดก็นะครับลองดูวิธีการจากที่ทําให้ดูตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปดูวิธีการมัดเบ็ดนะครับ5วิธีการมัดเบ็ดตุดห่วงนะครับจากคลิปที่เคยทำมาให้แล้วอยู่ทางด้านบนนะครับสามารถกดติดตามกดดูได้นะครับตรงนี้นะครับเราเริ่มมัดเบ็ดตัวนี้กันเลยนะครับเริ่มจากทำสายเป็นห่วงนะครับจากนั้นนะฮะก็นำปลายสายมาลอดห่วงนะครับแล้วก็พันอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยหลายรอบนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดึงสายให้แน่นขยับให้แน่นนะครับหายส่วนเกินตัดทิ้งเราก็จะได้สายพร้อมกัดกันปลาฟันคมกัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ทำอย่างนี้สักประมาณ 3-4 ตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้ผูกเป็นเซตไปนะฮะเราจะได้เกี่ยวเหยื่อได้ทีละหลายๆตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบสายเข้าชุดกันเลยนะครับผมผูกไว้ครบแล้วนะครับตอนนี้นะฮะสำหรับวิธีเข้าสายนะครับเราก็จะเอาสายเมนนะครับที่จะเอาตัวเบ็ดมาผูกด้วยนะครับวิธีการก็คือนะฮะจะให้ทำให้เป็นห่วงก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็นะฮะเอาปลายมาสอดนะครับสองรอบนะครับจากนั้นค่อยๆดึงนะครับดึงช้าสังเกตดูนะครับตัวห่วงมันจะเริ่มบิดจนเป็นเลข8แล้วก็หยุดนะครับเห็นไหมเลข8ไปเลข8แล้วเราก็หยุดนะครับจากนั้นเราก็เอานะครับสายเบ็ดที่เราผูกเอาไว้แล้วนะครับสายเบ็ดนี้ผูกแล้วนะฮะเอาปลายของเขานะครับสายเลข8จากทางด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็สอดกลับลงไปจากด้านบนนะครับประมาณนี้นะฮะ
จากนั้นเราก็ดึงสายเมนเลยนะครับดึงสายเมนเขาก็จะล็อกแน่นแล้วนะครับทีนี้ก็ปลายสายของตัวสายเบ็ดนะครับนะครับก็ทำให้เป็นห่วงจับไว้แบบนี้นะครับแล้วก็พันนะครับสัก 3-4 รอบนะครับพันเข้าไปนะแล้วก็ปลายนะครับมาใส่เข้าที่ห่วงที่เราทำไว้นะครับสอดเข้าไปนะครับดึงสักนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ไปดึงที่สายที่ตัวเบ็ดอยู่นะครับก็คือสายตัวนี้จากนั้นเราก็ไปดึงสายที่ตัวเบ็ดตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ดึงเลยนะครับดึงกับสายเมนอย่างนี้นะครับเขาก็จะได้ล็อกกันแน่นเป็นปมแบบนี้ครับเรียบร้อยตัดปลายสายที่เหลือทิ้งนะครับโอเคเรียบร้อยครับนี่ก็คือตัวเบ็ดที่ต่อกับสายเมนเรียบร้อยเส้นนี้ผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะผูกเบ็ดไว้ทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีนะปลายด้านบนตัวนี้ก็จะไว้ผูกกับลูกหมุนหรือว่าสายเบียนที่มาจากคันเบ็ดเราจากลอกเรานะครับลงมาก็จะมาเจอตัวเบ็ดตัวนี้ตัวแรกนะฮะนะจากนั้นไล่มาเรื่อยๆนะครับก็จะมาเจอตัวเบ็ดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะฮะจากนั้นก็ไล่มาอีกนะครับก็จะมาเจอตัวเบ็ดตัวนี้ตัวที่3นะครับตัวนี้ตัวที่3นะครับแล้วก็ด้านล่างก็ผูกตะกั่วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็คือวิธีการผูกนะครับส่วนเรื่องของระยะห่างของสายนะครับก็กะเอาพอประมาณนะครับสายเมนก็กะเอาพอประมาณเหมือนกันนะครับอย่าให้มันยาวกว่าคันเบ็ดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาตกมันจะยกขึ้นยกลงยากนะครับลำบากสำหรับเรานะครับตรงนี้ส่วนเรื่องจำนวนตัวเบ็ดขึ้นอยู่กับเราเลยครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับโอเคนี่ก็คือชุดสายหน้าที่ใช้ตกปลาเนื้ออ่อนนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเคล็ดลับที่พูดถึงที่บอกไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวตอนท้ายจะมีเคล็ดลับให้นะครับสมัยก่อนนะครับที่เขาใช้เป็นสายสีแดงๆตัวนี้นะครับกันปลาเนื้ออ่อนกับสายขาดเนี่ยนะครับจริงๆปัจจุบันนี้เขาเริ่มปัจจุบันนี้ก็มีเป็นสายช็อคลีดกันแล้วนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ตัวนี้แล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับสายช็อคปัจจุบันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ใช้เป็นสายช็อคแทนก็ได้นะครับผูกสายช็อคตัวเบ็ดเข้าไปโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องใส่ตัวท่อตัวนี้แล้วนะครับถามว่าปลากัดแล้วเป็นรอยไหมนะครับมันก็จะเป็นรอยอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าวิธีที่ผมใช้คือผมผูกสายช็อคประเสริฐเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับพอตกปลาได้ 2-3 ตัวดูแล้วสายเริ่มมันขุ่นเป็นรอยผมก็จะตัดทิ้งครับแล้วผมก็จะมาผูกตรงนี้ใหม่นะครับซึ่งวิธีการนี้ก็ต้องผูกให้ไวหน่อยเพราะว่าปลาพวกนี้มันอยู่เป็นฝูงเวลามันกินเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความชำนาญในการผูกเบ็ดเร็วนิดนึงครับพูดง่ายๆนะฮะก็เป็นสายช็อคแทนตัวนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ตัวนี้แล้วนะครับอีกเคล็ดลับนึงที่อยากจะบอกนะครับสำหรับผมนะครับก็สังเกตดูตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดตัวเนี้ยนะครับเบ็ดทรงเนี้ยมันจะเป็นเบ็ดทรงหน้าแคบนะครับและการเบ็ดจะมีความหนาประมาณนึงนะครับทีนี้ปลาเนื้ออ่อนเป็นปลาที่มันจะมีปากค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเบ็ดเล็กๆเข้าไปในปากมันแล้วเวลาดึงกลับออกมามันจะเกี่ยวติดเกาะมันอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการก็คือผมก็เปลี่ยนมาใช้นะครับเป็นตัวเบ็ดตกกุ้งนั่นเองนะครับนี่นะครับคือเคล็ดลับนะครับที่อยากจะบอกกันนะครับสังเกตดูเบ็ดตกกุ้งนะครับจะมีก้านที่มีความบางกว่านะครับบางกว่ามีหน้าเบ็ดที่กว้างกว่าแน่นอนครับปลาเนื้ออ่อนงับเบ็ดแล้วนะครับโอกาสที่มันจะไปแก้งก้านเกะกะติดเดี๋ยวปากปลาเกี่ยวปากปลาได้ง่ายขึ้นก็มีมากนะครับใช้ตัวเบ็ดตกกุ้งได้เพราะว่าปลาเนื้ออ่อนตัวไม่ใหญ่นะครับเราก็สามารถใช้เป็นตัวนี้ได้ความแข็งแรงทนทานความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงเบ็ดตกกุ้งคมกว่าอยู่แล้วนะครับแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งดีๆที่เอามาบอกกันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ดูจบก็จะทราบเรื่องนี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ